Hi PBS Podcast View the world via the voice เมื่อก่อนครับการบอกว่าจะเก็บดาวเก็บเดือนมาเป็นของฝากมามอบให้กันเนี่ยมันอาจจะเป็นคำเปรียบเปยที่ฟังดูโรแมนติก,กน,นะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศของมนุษย์เนี่ยมันมีโครงการในลักษณะที่เรียกว่าเป็น sample return หรือว่าการเก็บเอาตัวอย่างของดาวเคราะห์ ของดวงจันทร์หรือของวัตถุต่างๆในห้วงอวกาศเนี่ยกลับลงมาอย่างโลกจริงๆงนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางนาซาได้เปิดเผยข้อมูลของโครงการที่ชื่อว่ามาแซมเปิลรีเทิร์ซึ่งจะเป็นความพยายามแรกของมนุษย์ในการเอาตัวชิ้นส่วนของดาวอังคารเอาตัวเศษซากเอาตัวดินที่อยู่บนดาวเคราะห์แดงที่ในอนาคตจะเป็นบ้านหลังใหม่ให้กับมนุษย์กลับมาให้มนุษย์บนโลกได้ยนโฉงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร ความคืบหน้าความเป็นไปได้ความท้าทายของตัวโครงการนี้จะมีอะไรบ้างตอนนี้มาหาคำตอบกันครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปั๊บเชียรพัฒอาชีวรังปปรับโรครับสวัสดีครับผมต้นนัทนดนดวงสุงเนินครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันถึงข่าวที่เรียกได้ว่าน่าจะร้อนแรงที่สุดประจำสัปดาห์ในวงการอวาากาศครับนั่นก็คือเรื่องของโครงการ Mars Sample Return ที่เป็นความพยายามของนาซ a ในการที่เขาเนี่ยอยากจะเก็บ ตัวอย่างหินดินจากดาวอังคารกลับมาที่โลกครับรบจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้ก็เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีข่าวใหญ่อัปเดตอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่กี่วันก่อนครับนาซาได้ประกาศแผนการใหม่ซึ่งหลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันหาว่าน่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากๆาก ครับใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาคุยกันว่าไอ้แผนการที่นาซาเขาเพิ่งประกาศออกมาเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเขาจะทำอะไรนะครับแล้วก็การเก็บแซมเปิลรีเทิร์นเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นชินกันแล้วว่าโอเคมันมีตั้งแต่ในยุคอ p พ l อลโโแล้วเนาะที่นักบินอวกาศไปเก็บเอาหินของดวงจันทร์กลับมายังโลกเนาะรหรือว่าแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีตัวอย่างแซมเปิลของดาวเคราะห์น้อยของอุกกาบาต ได้ซ้ำนะฮะที่ถูกส่งกลับมายัางโลกโดยยานฮายาบูสะเนาะซึ่งตอนนี้ก็เป็นยานฮายาบูสะ2แล้วนะครับเจเนอเรชันแรกเนี่ยเดินทางกลับมาเรียบร้อยแล้วหรือแม้กระทั่งฝุ่นของดาวหางฝุ่นของวัตถุต่างๆในจัก,กรวาลเนี่ยคือเราไปเก็บมาหมดแล้วแต่ทำไมเนี่ยการเก็บเอาแซมเปิลรีเทิร์นจากดาวเคราะห์ที่มันอยู่แค่ถัดไปจากโลกอะ เออมันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้แล้วทําไมมันถึงได้ต้องมีแผนที่ซับซ้อนขนาดนี้ตอนนี้น่าจะมาหาคําตอบกันครับผมครับก็นับได้ว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของโครงการไอเก็บตัวอย่างจากดาวอังคารของเราเนี่ยเราอาจจะต้องมาเท้าความกันเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยซึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยของเรื่องนี้ก็คือโครงการอพอลโลของเรานี่เองที่มีความน่าสนใจอย,อย่างหนึ่งครับในการเป็นภารกิจแรกของมนุษย์ที่ เก็บแซมพปพลอะไรสักอย่างจากเทหาวัตถุอื่นบนอวกาศกลับมาที่โลกของเรานี่เองถูกต้อง มันใกล้สุดแล้วอะซึ่งหินจากดวงจันทร์เนี่ยครับบางส่วนก็ได้ถูกนําไปวิจัยเนาะส่วนบางส่วนก็ถูกเก็บเข้าคอนเทนเนอร์เอาไว้ครับบางส่วนก็ถูกเอาไปเข้าพิพิธภัณฑ์แล้วก็บางส่วนก็อยู่ใต้คองแซนแสบนะครับโอ้โหโอเคก็ยังเป็นตำนานเล่าขานกันถึงทุกวันนี้โอเคจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีชะตากรรมของหินดวงจันทร์อีกอันนึงที่ผมชอบมากเลยก็คือไออันที่เขาไปให้แมลงสาบกินอะ เออใช่ก็เป็นซากแมลงสาบตายตายสตัวที่เคยกินหินดวงจันทร์แล้วก็แบบเอาไปประมูลจริงจังมากเออแต่เหมือนโดนาซาาขอคืนละมั้งใช่ใช่ทีนี้ค่ะหลังจากอพอลโลเนี่ยก็เป็นฝั่งของโซเวียตต่อที่ได้ส่งยานไปเก็บแซมโพก็เป็นยานคฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนไปใช่ครับ คือไอการเอาหินดวงจันทร์กลับมายัางโลกเนี่ยคือครั้งแรกมันเกิดขึ้นในปี1969เนาะในโครงการอพอลโล11นะครับแล้วก็อพอลโล12เนี่ยก็คือในในปีเดียวกันเนาะอพอลโล13ไม่ได้ลงแล้วก็14เนี่ยก็ได้ลงนะฮะ14เนี่ยคือในปี1971กก็ จุดเปลี่ยนสําคัญเลยเนี่ยคือตอนแรกอะโซเวียตเขาจะส่งมนุษย์ไปลงดวงจันทร์แต่ว่าไอตัวยานของโซเวียตอะม,มันไม่สําเร็จไงไอตัวจรวด n 1อะท,ที่ถ้าใครติดตามข่าวก็จะคุ้นชินกันนะครับระเบิดขาถ่า,านสองสารอบใช่ทีนีน้ไอการเอาแซมเปิลของดวงจันทร์เนี่ยกลับมายังโลกเนี่ยถามว่าโซเวียตทำได้ไหมโซเวียตทำได้นะฮะแต่ว่าทำได้ในลักษณะของภารกิจที่เป็นการเอายานแลนเดอร์อะไปลงจอดบนดวงจันทร์ แล้วก็ขุดเอาดินอ่ะขึ้นมาใส่ในตัวจรวดแล้วก็จุดตัวจรวดขนาดเลก็กอ่ะขึ้นสู่วงโครจรแล้วก็กลับสู่โลกกันนะฮะซึ่งการเอาหินกลับมาบนโลกอ่ะของโซเวียตอ่ะในตอนนั้นอ่ะทำได้เพียงแค่1กิโลกร,รัมเท่านั้นเองอเปรียบเทียบกับอพอลโลเนาะเปรียบเทียบกับอพอลโลตอนนั้นอพอลโลสิเอด่ะกลับมาทั้งหมดย1ิบเดกิโลกร,รมัมรวมโครงการอพอลโลทั้งหมดอ่ะมีเป็นร้อยกิโลกร,รัมเลยแต่ของโซเวียตอ่ะเอากลับมาได้นิดเดียว นิดเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าความยากของมันก็คือไอ้การไปเก็บอะมันไม่ยากหรอกเพราะว่าเราก็ส่งยานไปลงจอดได้ใช่ไหมแต่ว่าการเอากลับมามันยากเพราะว่าพอเราไปลงจอดอะมันใช้เชื้อเพลิงแทบจะหมดอะในการลงจอดอะทีนี้เรานึกภาพจรวดเซนต r นไฟก็ได้สมมติโครงการอพอลโลเนาะอพอลโลเนี่ยจะส่งไปลงดวงจันทร์ได้จรวดแบบโอ้โหใหญ่เท่าแบบตึกครับแต่ไปลงดวงจันทร์จริงๆอ่ะแค่ยานอีเกิลอะแค่แบบขนาด เท่าแบบเปรียบเทียกบกับอะไรเดียวกะท่อมเล็กๆกระท่อมเล็กๆกระต๊อบเล็กๆหลังนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบังกะโลรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยเออหลังนึงเท่านั้นเองนะครับแล้วกลับขึ้นมาบนวงโคจรของดวงจันทร์จริงๆอะแค่แบบ แค่ท่อนบนนะฮะทุกคนน่าจะเคยเห็นภาพของยานลงจอดดวงจันทร์นะเนาะที่มีขาตั้งมีอะไรเงี้ยกลับขึ้นมาคือตอนที่เขากลับขึ้นมาเนะี่ยเขาไม่ได้กลับขึ้นมาแบบทั้งขาตั้งทั้งอะไรอย่างที่เราเห็นนะฮะแต่ว่ามันจะกลับขึ้นมาแค่ตัว c e n t s t a ต e เป็นก้อนทั้งวนนะนะกลับขึ้นมาบนโลกเออกลับขึ้นมาบนวงโคจรของดวงจันทร์ก่อนแล้วก็ย้ายเอานักบินอวกาศทั้งสองคนนะ rin, อะบัสอัลดินนิวอัลสตอร์กอะเข้ามาในยานที่มีไมเคิลคอรลินรอคอยอยู่นะครับแล้วก็ดีด ไอตัวไอ้ก,ก้อนนั้นอะทิ้งแล้วก็บินกลับโลกซึ่งกลับมาก็อย่างที่ทุกคนเห็นอะเป็นแคปซูลเล็กๆเท่านั้นเองนะฮะอันเนี้ยประเด็นก็คืออะไรประเด็นก็คือเนี่ยดวงจันทร์แล้วมันอยู่ห่างออกไปแค่แบบไม่ไกลอะอาจจะไกลแหละสามแสนสี่แสนโลอะสามแสนสี่แสนกิโลเมตรก็ถือว่าไกลอยู่แต่ทีเนี้ยคุณลองเทียบกับดาวังคารน่ะเป็นล้านอะเป็นแบบสิบล้านร้อยล้านอย่างเงี้ยแล้วอย่าลืมว่าเปรียบเทียบขนาดของดวงจันทร์กับ ดาวังคารนะครับมันโอ้โหดาวังคารนี่มันคือแพลเน็ตอะเนาะมันคือดาวมันคือดาวเคราะห์อะดังนั้นมวลของมันเยอะกว่าแรงโน้มถ่วงของมันเยอะกว่าก็ดูยุ่งยากเนาะต่อให้เราเอายานแบบยานอพอลโลมาอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่สามารถที่จะแบบแค่ออกจากวงโคจรของโลกก็แบบเชื้อเพลิงหมดแล้วอะเออทีเนี้ยมันมีอยู่สามประเด็นที่ผมอยากเทียบตัวเลขมาชัดๆเลยที่ผมว่าน่าจะทําให้เห็นภาพขึ้นเรื่องแรกอะฮะคือเรื่องของแรงโน้มถ่วง ถ้าเทียบดวงจันทร์กับดาวอังคารแล้วนะฮะดวงจันทร์เนี่ยมันมีแรงโน้มถ่วงอยู่ที่ประมาณหนึ่งใน6ของโลกซึ่งอย่างที่พี่ต้นบอกไปเมื่อกี้ฮะแค่นั้นมันก็สร้างภาระระดับหนึ่งในการที่เราจะปล่อยจรวดจากพื้นผิวของดวงจันทร์ไปวงโคจรเพื่อกลับมาอย่างโลกแล้วเนาะแต่ว่าดาวอังคารเนี่ยฮะมันมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์อีกนะแล้วมันก็มีแรงโน้มถ่วงที่ประมาณ37%ของบนโลกซึ่งถึงแม้ตัวเลขเนี่ยฮะมันจะยังดูไม่เยอะแต่ลองจินตนาการดูว่าถ้าเราต้องสร้างจรวดจากโลกเพื่อออกกกกจาาาโลลแ้วว็ไปยัังงดค ไปลงดาวอังคารและจรวดลําที่ไปลงถึงดาวอังคารนะฮะต้องสามารถปล่อยขึ้นมาจากดาวอังคารเพื่อกลับมาโลกมันกินทรัพยากรเยอะมากเลยนะแล้วแบบมันเป็นประเด็นสําคัญแน่ๆเรื่องที่2ฮะคือเรื่องของระยะเวลาการเดินทางก็อย่างที่พี่ต้นพูดไปเนาะดวงจันทร์เนี่ยฮะมันประมาณ3 0 0 0 0 0ถึงสี่แกิโลเมตรแต่ดาวอังคารเนี่ยมันเป็นหลักร้อยล้านกิโลเมตรเลยซึ่งมันส่งผลต่อระยะเวลาการเดินทางฮะ ในการเดินทางไปดวงจันทร์เนี่ยหรือจากดวงจันทร์กลับมาอย่างโลกเนี่ยครับมันจะกินเวลาประมาณหลักอาทิตย์แต่การเดินทางไปดาวอังคารหรือกลับจากดาวอังคารเนี่ยฮะโดยเฉลี่ยแล้วมันจะใช้เวลาเกือบปีแล้วก็อย่างที่3ฮะจากระยะทางเหมือนกันมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า communication delay ์ฮะก็คือีเ l a y ในการติดต่อสื่อสารในการส่งสัญญ,ญาณนี่แหละซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างโลกกับดวงจันทร์เนี่ยครับมันมีีเลย์แค่ประมาณหลักวินาที แต่ว่าในการติดต่อสื่อสารระหว่างโลกกับดาวอังคารเนี่ยฮะมันเฉลี่ยประมาณ8นาทีเลยนะถามว่ามันสําคัญยังไงลองจินตนาการดูฮะว่าการที่เราส่งข้อมูลจากโลกไปดาวอังคารเนี่ยใช้เวลาประมาณ8นาทีมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราไม่สามารถควบคุมยานหรือควบคุมหุ่นยนต์อะไรที่ดาวอังคารแบบเดียยวทามได้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นแบบทุกอย่างในการทําภารกิจที่ดาวอังคารตรงนั้นนะฮะมันต้องออโตเมตมันต้องแบบทุกอย่างมันต้องเป็นอัตโนมัติอะ <Ừ. S 2> ซึ่งมันสร้างความท้าทายมากๆเพราะว่าเราจะไม่สามารถแบบมีการเออมันติดปัญหาอะไรนหน่อยๆแล้วเราสามารถแก้ปัญหาจากบนโลกเหมือนที่ดวงจันทร์ได้ครับใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือดาวอังคารเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีบรรยากาศเออใช่อันนี้คือตัวยากเพราะว่าอะอย่างบนโลกเราอย่างเงี้ยเราจะจุดจรวดขึ้นไปบนวงโครจรอะเราต้องสู้กับสู้กับแรงกดอากาศอะสู้กับแรงจากชั้นบรรยากาศอีกอะ ทีเนี้ยบนดวงจันทร์มันง่ายไงเพราะว่าบนดวงจันทร์มันมันไม่มีอากาศมันไม่มีบรรยากาศดังนั้นสมมติว่าคุณออกแรง100นิวตันอ่ะผลลัพธ์ของแรงที่ได้อ่ะมันก็ไม่ได้หายไปไหนไงมันไม่ได้ลอสไปกับแบบบรรยากาศด้วยอ่ะแต่สมมติว่าคุณไปออกแรงแบบ100นิวตันบนดาวอังคารอ่ะกับ1น0นิวตันบนโลกอ่ะแรงลับที่คุณออกมาได้อ่ะมันไม่มีทางเป็น100นิวตันเพราะว่าคุณจะต้องเสียให้กับแบบปัจจัยอื่นๆของดาวดวงนั้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไม เราถึงได้บอกว่าเออการไปเก็บเอาแซมเปิลของดาวเคราะหน้อยของวัตถุที่ที่มันมันมีแรงโน้มถ่วงต่ำอะดาวหางอะไรเงี้ยมันถึงได้ง่ายกว่า Oh. แต่ไอ้คำว่าง่ายกว่ามันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วความท้าทายของมันก็คือระยะทางแล้วก็การออกแบบ trajectory หรือว่าการออกแบบตัววงโครจรนะครับอย่างเช่น <c oughs> พวกยานอาวกาศที่เป็นยานแซ mple Return อเขาจะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์จรวดหรือว่าเครื่องยนต์แบบยานอาวกาศทั่วไปสมมติว่าเราส่งยานไปดวงจันทร์อะไรเงี้ยเราจะใช้ ใช้เครื่องยนต์นะเนาะที่เป็นแบบเหมือนกับเครื่องจรวดไอพ่นนะครับจุดเขาเรียกว่าการเบนะินเนาะเพื่อให้มันไปเข้าสู่งวงโคจรของดาวบังคารแล้วก็ปล่อยมันเขาเรียกว่าการคอสไปก็คือปล่อยมันครูสไปอ่าออนคอสคอสก็คือ c o c o s e โอนะคอสคือแบบมืนมันคอสเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือบนเส้นทางในการเดินทางไปฟังดูแบบ <c oughs> ดูเหมือนนิยายเนาะแต่ว่าเออเขาเรียกอย่างนี้จริงๆนะครับ มันก็จะเดินทางไปของมันเองโดยที่เราไม่ต้องแบบไปจุดจรวดเชื้อเพลิงอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่ว่ายานอวกาศที่เป็นแซมเปิลรีเทิร์นเนี่ยโดยมากอะ่ะเขาใช้วิธีนั้นไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้ความเร็วที่ตอนที่ยานอวากาศมันเดินทางไปถึงวัตถุนั้นนั้นะ่ะมันเร็วกว่าวัตถุนั้นนั้นมากๆาคือในทางฟิสิกส์อ่ะเขาจะเรียกว่าเดลตาวีเริ่มไปไกลแล้วเดลตาวีคือคือความต่าง ความต่างของความเร็วใช่มันคือความต่างของความเร็วสมมุติว่าพี่ขับรถมาด้วยความเร็วแบบร2อยิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบปั๊บขับรถด้วยความเร็วแบบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย,ยแล้วเราต้องการากที่จะแบบว่ารับส่งของกันอะขับช้ามากเนี่ยเราบอกว่าต้องการที่จะแบบรับส่งของกันอะแบอบกว่าเอ้ยพี่ต้นรับของอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันยากอะหรือหรือต่อให้แบบพี่จะต้องแบบไปขับรถเพื่อแบบเทียบความเร็วกันอะพี่ต้องเบรกเยอะมากนึกออกว่า แต่ทีเนี้ยปัญหามันถูกแก้ได้ด้วยการที่เอองั้นพี่กับป๊อปะต้องซิงความเร็วกันอ่าสมมุติว่าป๊บปบขับด้วยห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่ก็ต้องขับห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันแล้วพี่อะพี่แทบจะสามารถแบบว่ากระโดดเข้าไปในรถป๊บได้หรือว่าส่งของหากันได้อะไรเงี้ยเออเพราะความเร็วมันซิงกันเนาะอันเนี้ยก็เหมือนกันในการที่เราจะเอายาน่ะไปเข้าสู่วงโครจรของดาวใดๆก็ตามอะหรือว่าไปเทียบกับวัตถุใดๆก็ตามอ่ะ ความเร็วมันไม่ควรต่างกันมากซึ่งไอเครื่องยนต์ที่ยาน Sample Return ใช้เขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์พวก Ion Truster Ion t mm hmm. นะฮะ e r เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่มันจะไม่ได้ใช้การจุดจรวดแบบจรวดตู้มตามะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นการเร่งเร่งอนุภาค ของธาตุที่มีอัตราการปลดปล่อยแก๊สหรือว่าการไอออนไนซ์ของแก๊สนะฮะแล้วก็ปลดปล่อยเอาพลังงานบางส่วนออกมาแล้วก็ใช้แรงปฏิกิริยาหรือว่าใช้รีแอคชั่นในการปลดปล่อยแก๊สเหล่านั้น,นหรือว่าปลดปล่อยอิเล็กตรอนเหล่านั้น,นให้มันเป็นแรงขับดัน<อ>ซึ่งข้อดีของยานพวกนี้ก็คือมันสามารถจุดได้ในระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วก็มันมีความประหยัดเชื้อเพลิงค่อนข้างสูงแต่ว่าทีเนี้ยมันช้า ครับมันไม่เหมือนกับเราจุดจรวดแบบตุ้มตามแล้วแบบว่าไปเลยแล้วเบินทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครอันนี้คือมันต้องแบบแทบจะต้องแบบจุดอยู่ตลอดเวลาแล้วค่อยๆไต่วงโครจรขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกยานอวกาศที่เป็นซัมเปิลดีเทอร์น่ะไม่ว่าจะเป็นยานฮฮยาบุสะของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยฮะที่ไปเก็บเอาตัวอย่างดาวเคราะห์น้อยหรือว่ายานอวกาศที่ แม้จะไม่ได้เก็บตัวอย่างเนาะแต่ไปลงจอดบนดาวเคราะห์น้อยหรือว่าวัตถุที่มีขนาดเล็กอะที่มันต้องซิงความเร็วกันอะอย่างยานโรเซตตาของทางอีซ่าอย่างเงี้ยเขาก็ใช้เครื่องยนต์แบบไอออนทัสเตอร์นะฮะหรือว่ายานอาวกาศอย่างแบบโอซิริสเล็กอย่างเงี้ยของสหรัฐอเมริกาอันนั้นอะโอซิริสเล็กไม่ได้ใช้ไอออนทัสเตอร์ก็จริงแต่ว่าก็ยังต้องใช้ระยะเวลานานมากนะฮะเป็นแบบเป็น10ปี20ปีอะในการดำเนินภารกิจลักษณะแซมเปิลรีเทิร์นหนึ่งครั้งดังนั้นอะ เราจะเห็นชัดแล้วว่าภารกิจแนวแนวแซมเปิลรีเทิร์น่ะมันยากมากเพราะว่า1คือมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเรื่องของแบบการเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็แรงโน้มถ่วงของดาวอย่างเดียวเนาะแต่ว่ามันมีเรื่องของการไปนัดเจอกับดาวเคราะห์หรือว่าวัตถุดวงนั้นด้วยซึ่งในทางดาราศาสตร์เขาจะเรียกการไปพบเจอแบบนี้ว่ารอนเดวูครับทีเนี้ยการเก็บเอาแซมเปิลของดาวังคารกลับมาบนโลกอ่ะหมายความว่า1คือเราต้องไปรอนเดวูกับดาวังคารให้สําเร็จแล้วก็เข้าสู่วงโครจรของดาวังคาร แล้วก็ใช้วิธีการอะไรบางอย่างที่ออกแบบมาเนี่ยส่งเอาแซมเปิลน่ะจากพื้นดินของดาวอังคารนะ่ะกลับขึ้นมาให้กับยานอวกาศซึ่งปกติแล้วอะ่ะเราไม่เคยมีการเอายานอวกาศที่ไปเข้าสู่วงโครจรดาวอังคารแล้วอะ่ะกลับโลกมาก่อนในประวัติศาสตร์เพราะว่ามันแทบจะแบบโหวมันแทบจะเป็นไปไม่ได้อะ่ะคือคุณเบิร์นเพื่อเข้าสู่วงโครจรของดาวอังคารน่ะคุณก็แทบจะใช้เชื้อเพลิงหมดถังแล้วอะ่ะคุณต้องเอาเชื้อเพลิงอะ่ะในการแบบ ทำรีเทนทิปคือการเดินทางจากดาวังคารกลับมาที่โลกอีกอะคือมันมฟังดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมันเท่ากับว่าคุณต้องแบกเชื้อเพลิงไปแบบสองเท่าจากที่คุณมีอ,อืมใช่แล้วจริงๆมันจะมากกว่าสองด้วยนะเพราะแบบคุณต้องขนแบบเชื้อเพลิงเ่อขนเชื้อเพลิงแล้วตอนที่คุณ<ะ>จุดจรวดออกจากโลกอะ่ะคุณก็ต้องใช้จรวดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าคุณขนเชื้อเพลิงไปมากกว่าเดิมมันก็แบบเกิดเป็นแบบโดมิโนเอฟเฟกมาเป็นทอดทๆทอดทกันอย่างนี้ครับดังนั้นภารกิจแนวเนี้ยมันต้องอาศัยการวางแผนที่ละเอียดมากๆอืม เออแบบตอนนี้ผมมีภาพในหัวภาพหนึ่งอะฮะผมแบบจินตนาการเหมือนแบบภารกิจทางเดียวที่ไปเราไม่กลับแบบโวิเวเจอร์แบบอะไรอ่ะมันมันเหมือนกับการที่เราต้องเคลื่องบอลไปให้ถูกจุดซึ่งมันก็ยากอยู่แล้วนะแต่พอทีเนี้ยมันเป็นภารกิจแบบ s a m p l e return นะฮะมันแปลว่าเราต้องเคลื่องบอลไปให้ถูกจุดแบบ p r e c i s ไมากมากแล้วทําให้บอลอันนั้นอะมันกลับมาหาเราใช่ซึ่งโอ้หมันคือยากมากๆแล้วมันคือไม่ใช่สเกลแค่เคลื่องบอลไปหน้าบ้านเงี้ยมันคือสเกลของแบบการ การแบบส่งจรวดไปดาวดวงอื่นในหลักร้อยล้านกิโลเมตรอะค่ะแล้วทีเนี้ยพอมันมีปัจจัยเรื่องแบบแรงโน้มถ่วงปัจจัยเรื่องฟิสิกส์วงโคจรปัจจัยไทม์ดีเลย์ปัจจัยอะไรอีกมากมายอะมันก็เลยพิสูจน์แล้วอะว่าจริงๆอะแซม p l ลรีเทิร์นอะมันเป็นภารกิจที่ยากมากทีนี้ก็น่าจะเข้าใจกันคร่าวๆแล้วนะครับว่าทําไมการทำแซม m p ลรีเทิร์นเนี่ยมันถึงยากมากๆทีนี้มาเข้าสู่ประเด็นหลักของเรากันดีกว่าเรื่องของ Mars Sample Return การเก็บตัวอย่างดินหินจากดาวอังคาร จริงๆภารกิจของมันก็ตามชื่อเลยครับว่านาซาเนี่ยเขาก็ต้องการเก็บชิ้นส่วนตัวอย่างอะไรจากดาวอังคารมาเนาะแต่ถามว่าจะทํายังไงมันเกี่ยวข้องกับโรเวอร์ที่นาซาเคยส่งไปที่ดาวอังคารเมื่อ2ปีที่แล้วอย่าง p e r ร์เซอร์เรนครับ hmm. คือมันมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งของ Per ร์เซอร์เรในการเก็บตัวอย่างดินหินพวกเนี้ยจากพื้นของดาวอังคารใส่หลอดทดลองเล็กๆแล้ว Per ร์เซอร์เรเนี่ยครับก็จะทิ้งไว้ตามที่ต่างๆของดาว Nasa ก็เลยบอกว่าเออเราจะสร้างสักโครงการหนึ่งนะมาเก็บพวกแสบโพพวกเนี้ย ก็เลยเกิดเป็นมาแซมโพลรีเทิร์นขึ้นมาโดยร่างคร่าวๆร่างแรกครับที่นาซาได้คิดเอาไว้เนี่ยก็คือเขาจะส่งจรวดแยกกัน2ลำลำหนึ่งเป็นการส่งออบิเตอร์หรือยานโครจรรอบดาวไปโครจรรอบดาวอังคารส่วนอีกลำหนึ่งเนี่ยครับเป็นการส่งยานอาวกาศลงไปที่พื้นผิวของดาวเพื่อเก็บพวกแซมโพลเก็บพวกหลอดถดลองพวกนั้นและไอายานที่เก็บแซมโพลพวกนั้นนะครับพอมันเก็บเสร็จแล้วมันก็จะบินขึ้นไปสู่วงโครจรไปหาออบิเตอร์ แล้วก็ออบิเตอร์เนี่ยครับก็จะจุดจรวดกลับมาที่โลกนั่นเองส่วนอัปเดตใหม่ที่เพิ่งประกาศมาเนี่ยฮะก็ส่วนที่ทางวาวแล้วก็ทางเวียดมากที่สุดก็คงเป็นเรื่องของตัวจรวดที่จะลงไปเก็บแส่ปลฮะที่มันจะไม่ได้เป็นแค่ยานธรรมดาธรรมดาแล้วเขาจะใช้เฮลิคอปเตอร์สองลำในการลงไปเก็บแส่ปลพวกนี้ฮะถามว่ามันตลกยังไงก็คือ คือในทีมสเปซทีชเนี่ยครับก็เล่นมุกกันคำว่าเออเหมือนแบบมา2020แบบมี i n g e n u i t y เนาะที่พิสูจน์แล้วว่าเฮลิคอปเตอร์สามารถบินบนดาวอังคารได้แล้วนาซาก็เลยอาจจะแบบเฮ้ยเราอยากส่งเฮลิคอปเตอร์ไปเพิ่มจังเลยก็เลยส่งเฮลิคอปเตอร์ไปเก็บแซมโพลสองลำเลยมันก็ดูตลกดีฮะแต่ในมุมนึงมันก็น่าทึ่งเหมือนกันว่าวิศวกรรม,มมันมาได้ไกลถึงขนาดน,นี้แล้วก็น่าสนใจว่าแบบทําไมเขาถึงเลือกแบบนี้และมันจะเป็นยังไงต่อไปก็เป็นโอเวอร์วิวคร่าวๆข,ข,ของโครงการนะครับ ทีนี้เรามาลองเจาะลึกทีละราพาดกันดีก,กว่าพี่เติ้ลว่ายังไงบ้างครับคืออธิบายให้เห็นภาพเพิ่มเติมก็คือตัวยาน p e r s e v e r a n c นนะครับเขาจะมีอุปกรณ์ที่ตอนแรกอะเขาติดตั้งไปตั้งแต่ตอนที่ตัวยานมันไปลงจอดแล้วแหละคือเขากะเอาไว้แล้วแหละตั้งแต่ตอนที่ส่งไปว่าจะให้ตัว Perseveance นน่ะเก็บเอาตัวยางอะใส่หลอดเอาไว้ซึ่งตัวหลอดอะมันไม่ได้เป็นหลอดที่แบบใหญ่มากนะมันเป็นหลอดแค่แบบ หลอดทดลองะฮะอยู่ในหลักเซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยเออสามารถแบบถืออยู่ในฝ่ามือได้อะไรเงี้ยฮะซึ่งไอตัวหลอดพวกนี้เนี่ยมันจะถูกเอาไปหย่อนตามจุดต่างๆที่ NASA เขาใช้คำว่า sample cache depot นะฮะมันฟังดูเท่มากเลยเนาะ sample cache depot แต่จริงๆมันก็คือแค่เอาหินอะใส่หลอดแล้วก็ไปหย่อนไว้ตามตามที่ต่างๆ ความความตลกก็คือการเก็บตัวแซมเปิลครั้งแรกอะครับนา s a เขามีความพยายามในการเก็บตั้งแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วปี2021แต่ในการเก็บครั้งแรกอะปรากฏว่าหลอดที่ที่เก็บอ่าพอเปิดดูแล้วอะมันไม่มีหินอยู่ข้างในอันนี้คือตลกมากซึ่งทางวิศวกรของ JPL ก็ต้องมาคอยมาแก้ปัญหากันนะครับว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นมันพลาดในส่วนไหน แล้วก็เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวว่าเสามารถเก็บตัวอย่างหินครั้งที่2เนี่ยสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเก็บตัวอย่างหินอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือโอเคเราเก็บตัวอย่างหิน,นะได้แล้วแหละแต่ตัวยานที่จะมารับมันก็มีข่าวออกมาหลายทางนะะว่าคือตอนแรกะ NASA เขาไม่ได้ประกาศว่าเขาจะเขาจะใช้ล็อกคิดมาติน ซึ่งเป็นบริษัทคู่้าที่นาซ a ารักแล้วก็ใช้บริการค่อนข้างบ่อยนะฮะในการทํายานกลับโลกนะครับตอนแรกนาซ a าเขาไม่ได้บอกตอนแรกเขาบอกว่ามันจะเป็นแค่ภารกิจร่วมระหว่างทางนาซ่าแล้วก็ European Space Agency หรือว่า ESA อะไรเงี้ยครับ <c oughs> ทีเนี้ยตอนเนี้ยมันก็เลยดูแบบเยอะวุ่นวายไปหมดเลยคือมันมันมีหลายเจ้ามากแล้วมันมีหลายอุปกรณ์มากอย่างที่ปั๊บบอกไปว่ามันจะมีแบบเฮลิคอปเตอร์มีอะไรอย่างงี้มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยนำมาซึ่งคำถามที่ เราเราก็พยายามจะวิเคราะห์กันนะฮะว่าเออสรุปแล้วมันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็มันมีความเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งตอนแรกแผนเดิมของ NASA ฮะเขาประเมินเอาไว้ว่ามันน่าจะส่งตัวแซมเปิลหรือว่าส่งตัวหินดาวังคารเนี่ยกลับมายังโลกได้ก่อนปี2030แต่ตัวแผนใหม่ที่ประกาศเนี่ยนะฮะเมื่อเดือนกรกฎาคม2022เนี่ยเขาวางไทม์ไลน์ใหม่แล้วเขาก็บอกว่าตัวอย่างหิน,น่ะ มันจะกลับมาในปี2033 mm. ไม่ใช่2023ได้นะ2033 mm. ก็คืออีก10ปีข้างหน้าครับก็ทำลายใหม่ที่ถูกประกาศออกมาเนี่ยครับเขาวางแผนว่าจะส่งจรวดทั้งหลายแหละไปดาวอังคารในช่วงประมาณปี2027-2028แล้วหลังจากนั้น mm. เนี่ยครับโครงการก็จะใช้เวลาประมาณ5-6ปีในการทำภารกิจแล้วก็กลับมาถึงโลกในปี2033ฮะ ก็นานมากใช่เปรียบเทียบไทม์ไลน์ให้ฟังก็คือ,อช่วงประมาณปี2030อะลูนาเกตเวย์ควรจะเสร็จแล้วหรือควรจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วอ่าซึ่ง10ปีข้างหน้าตอนเนี้ยเราอายุแบบว่า20ต้นๆกันใช่ปะ่ะตอนนั้นเราจะอายุแบบ30ต้นๆนะซึ่งแบบรู้สึกรู้สึกว่ามันยาวนานมากเลยนะครับเออคือถ้าเปรียบเทียบอายุก็คือเราจะได้เห็น หินดาวังคารหรืออาจจะได้จับต้องหรืออาจจะได้แบบว่าโอ้ไปชมในพิพิธภัณฑ์ไปชมในซมนะิโซเนียนอะตอนที่เราอายุแบบ30กว่ากันอะซึ่งแบบเฮ้ยไทม์ลายมันดูแบบมันดูไกลมากเลยนะถามว่าทําไมถึงได้บอกว่ามันดูไกลเพราะว่าอย่าลืมว่าไอโครงการอพอลโลอะตอนที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟแคนเนดี Kennedy, เขาประกาศอ่ะอเออไปจนถึงตอนที่ลงดวงจันทร์ใช่เออแบบอันนั้น 8ปีได้น้อยกว่ามาแซมเปิลรีเทนอีกใช่คือตอนนั้นอนะมนุษย์อวกาศเพิ่งแบบเพิ่งบินขึ้นมาบนท้องฟ้าเองอะยูริาก,กาลินเพิ่งเพิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยจอห์นเกลนอลันเชพเพิ่งแบบเพิ่งขึ้นไปตอนนั้นอะแล้วคือ10ปีมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทรแล้วอะแต่อันเนี้ยลองเปรียบเทียบดูว่าเอ้ยเราส่งยานไปลงจอดดาวังคารกันแบบแทบทุก2ปีเป็นว่าเล่นละสหรัฐอเมริกาจีน ยุโรปแม้ว่าจะไม่สําเร็จแต่ว่าก็ส่งไปแล้วหลายลำ uh huh. นะครับอินเดียก็ส่งไปเข้าวงโครจรแล้วนะครับเรามียานโครจรรอบดาวังคารมากมายเต็มไปหมดเราแบบแทบจะมีภาพถ่ายทุกตารางนิ้วของดาวังคารโดยยานมา Reconnaissance Orbiter ที่แบบโหส่งภาพกลับมาอย่างคมชัดนะฮะตอนนี้ Google Earth Google m a p อะมันมีแผนที่ดาวังคารได้ซ้าอะเราสามารถแบบเหมือนเหมือนซูมดูบนโลกเลยอะแต่ว่าเป็นดาวังคารนะแต่เราจะได้เห็น หินดินวัตถุชิ้นแรกที่มาจากดาวังคารอะ่ะอีกสิปีข้างหน้ามันแบบมันดูเป็นไทม์ไลน์ที่มันไม่สมเหตุสมผลนะ่ะแต่มันก็แสดงให้เราเห็นว่าเออการไปเก็บเอาตัวอย่างของดาวเคราะห์ดวงอื่นน่ะมันยากจริงๆทีเนี้ยอย่าลืมว่าตัวอย่างหินที่เราจะเก็บมาได้อะ่ะมันจะหนักแคบบ่แบบแค่ไม่กี่กิโลกรัมเท่านั้นเองทีเนี้ยในอนาคตเรากาลังพูดถึงการส่งมนุษย์ไปเหยียบบนดาวังคารและกลับมาบนโลกอย่างปลอดภัยอ่า เออใช่มาลองคิดดูแล้ว่ะครับผมรู้สึกว่ามา sample return เนี่ยมันทำให้เราเหมือนได้ตั้งคำถามกับไทม์ไลน์ของการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารเหมือนกันนะว่าเออขนาดภารกิจแบบส่งหินหนักแบบ10กิโลกลับมาที่โลกอะฮะมันยังใช้เวลานานขนาดเนี้ยการที่เราจะสามารถส่งมนุษย์จากโลกไปถึงดาวอังคารและกลับมาที่โลกได้เนี่ยเออสุดท้ายล้วแบบเราจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกันแน่ซึ่งมันทำให้เราเห็นแบบอวกาศในมุมของความยากของมัน เยอะในระดับหนึ่งเลยสาหรับโครงการนี้เนี่ยฮะก็เป็นที่น่าติดตามกันต่อเหมือนกันว่าทำลายของโครงการนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อแบบมันจะเลื่อนอีกไหมหรือแบบมันจะถูกร่นระยะเวลาไหมล้วก็รอดูเลยฮะแบบเออก็เป็น1ิปีเนาะก็แบบยังไงน่าจะพยายามรอดูอยู่ว่าหลังจากนี้โครงการมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อ ส่วนในตอนนี้ใครที่แบบสนใจอยากติดตามโครงการนี้ต่อนะครับ NASA เพิ่งออกข่าวแล้วก็แบบอัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์ของตัวเองใหม่ก็ลองไปดูได้ละเอียดมากทุกอย่างที่เราพูดกันมาเนี่ยครับเรื่องของเฮลิคอปเตอร์เรื่องของมันจะมีจรวดไปส่งเท่าไหร่จะมีกลับมายังไงทำลายเป็นยังไงบ้างก็ดูจากเว็บ NASA ก็ได้หรือว่าเราก็เขียนบทความเรื่องนี้ไว้เหมือนกัน ก็ลองไปอ่านดูได้นะครับก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ละกันเพราะว่าออก็ไปอ่านเองเพราะว่า <laughs> เพราะว่าถ้าเล่ามันก็ไม่เห็นภาพอยู่ดีอะต้องแบบต้องไปค่คยอยๆทําความเข้าใจพี่ยังต้องอ่าน2รอ,อบเลยกว่าจะกว่าจะเข้าใจว่าแบบแผนคืออะไรกันแนะ่เออเหมือนก็นเลยรู้สึกว่าโครงการมันมีความซับซ้อนในตัวมันเองเนาะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโครงการ Mars Sample Return ในตอนนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรออกมาเยอะมากเพราะว่ายานก็ยังไม่ได้ถูกสร้าง หรือว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงท่าไลร้หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภารกิจอะไรอีกหรือเปล่าแต่ว่าก็น่าติดตามกันต่อไปครับเกี่ยวกับโครงการนี้ที่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นตัวที่ทําให้เราได้เห็นมุมมองของการเดินทางไปดาวอังคารและกลับมาที่โลกได้อย่างชัดเจนมากขึ้นในเชิงปฏิบัติจริงๆและก็ยังทําให้เราได้เห็นครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอวกาศมันก็ยังมีความยากของมันทั้งในเรื่องเทคนิคทั้งในเรื่องเวลา และปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่เราต้องฝ่าฝันมันไปให้ได้สำหรับตอนนี้ครับผมปรับเชียรพัทอาชีวัะรงับโรคครับและผมเต้นนัทนนดรงสูงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าครับ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH